สินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินกับเมนูเนื้อลายทรงเครื่องไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีค่ะอุ้ยเลือกไม่ถูกเลยงั้นของคุณเท็ดดี้แล้วกันนะคะอู้ดูสิคะเส้นมันมีความเหนียวนุ่มมากเลยขอดมหน่อยดีกว่ากุ้งเน้นๆอันนี้กุ้งหรือกระเบื้องคะกรอบมากเลยโอ้ไหนกระเบื้องผมใช้โกกิครับก็เลยกรอบหนูว่ามันหวานไปนิดนึงอะคะแต่โดยรวมแล้วก็อร่อยค่ะคุณนำเสนอเรื่องของคุณเป็นยังไงครับก็เป็นเนื้อลายทรงเครื่องเป็นเนื้อหนอกมาทำหนูเป็นคนชอบกินเนื้อมากค่ะต้องลองรสชาติจัดจ้านกำลังดีค่ะเนื้อนี่เด้งๆเลยพอดีหนูเห็นว่ามีเมนูน้ำแต่ก็กลัวหลอดในแก้วมันจะใหญ่เกินไปหนูก็เลยเตรียมหลอดมาเองไม่นั่นแต่ใครครับอ้าวหมดการที่เตรียมมาแต่นั่งกินต้องลองค่ะต้องลองดูนานมากหนูยังตัดสินใจไม่ได้แต่อร่อยทั้งคู่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะดีครับสวัสดีฮะขอชิมเลยนะฮะได้เลยเต็มที่เลยพี่สบายๆโอ้ดูสิขอหม่ำเลยแล้วกันมับก็ให้ร้อนก็แล้วทำไมไม่เป่าเล่าจานนี้ผมว่ามันหวานไปนิดหนึ่งโอ้เจ็บปวดนิดเดียวจริงๆนะจริงเหรอถ้าเติมผงชูรสลงไปเนี่ยผมว่าได้เลยเอามาเติมหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรครับผมพูดเล่นจานนี้เนื้อเหรอครับใช่เขาให้โจทย์เรามาเครื่องต้มยำแต่ต้องห้ามทำต้มยำต้องใส่น้ำไปหน่อยใส่เนี่ยใส่ในนี้หนึ่งน้ำไม่กินอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กินน้ำเนี่ยตามไปพร้อมกันเลยในคำเดียวต้องกำจัดคู่แข่งขนาดนั้นเลยกินต่อไม่รอแล้วนะสู้ปากมากรสชาติดีเลยครับขอชิมน้ำต่อดีกว่าผมว่าอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเหล้าขาวจะเยี่ยมมากเลยครับโอเคได้รอบหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับมาละผมต้องลองชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับของมันดีเส้นมีความเหนียวนุ่มแต่มันหวานไปนิดหนึ่งครับผมว่ามันก็พอได้คืออย่างนี้ครับผมว่าเมนูที่หวานนำเนี่ยทุกอย่างมันจะกลมกล่อมไปหมดขอชิมต่อดีกว่าปล่อยคุณเท็ดดี้เขาพูดไปมันเหมือนลาบแต่มันไม่ค่อยออกรสเครื่องประกอบเท่าไหร่นะครับแต่จบวันนี้คือเครื่องประกอบนะครับแต่เรามีงานที่ใส่เครื่องประกอบด้วยนะคุณเครื่องประกอบจับตาดูให้ดีนะครับหอมกลิ่นอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกเครื่องประกอบใช่ครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3ผิดป่าววะทุกคนหมดต้องมีมาหลอกเรื่องแบบนี้ตกใจรอบที่2นะขอบคุณมากครับผมมีความสุขความเจริญกันทุกคนนะครับถือว่าเดินตามพ่อรอบนี้สำเร็จดีใจด้วยดีใจด้วยคุณมาถูกทางแล้ววันนี้ก็ถือว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูนะครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมาทำกันนะครับเอาละครับมาพบกับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกเกลียวเดียวกันนะครับได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรไม่เอาขนออกด้วยเหรอจริงเหรอบอกเลยชื่อนี้จะไปอยู่ใน Google ทุกคนจะเซิร์ชคำว่าต้มยำซู่ซ่าต้มยำซู่ซ่าดูทุกคนนะพี่ทุกคนมองหน้าแบบขอให้รู้ไว้ว่าที่แรกมันมาจากเรา